วัสดีครับบ้านเหนือสาวอีสานมากินพระเที่ยวครับวันนี้สาวอีสานจะทำอาหารเหนืออีกแล้วไม่ใช่สาวอีสานซุปยำหนอใส่น้ำปูครับนี่หนอยำหนอต้มเนี่ยนะแล้วก็ใส่น้ำปูครับนี่น้ำปูจากเชียงรายคนเราน้ำปีกไอ้คนเหนือรู้จักอยู่เนาะรู้จักคนอีสานรู้จักแต่ทำบ่เป็นเนาะมาเลยครับมาดูวิธีการทำเลยนะครับวัตถุดิบก็ง่ายๆก็มีแต่บางเหลือกับสาวอีสานมันมีพริกสดถ้าเป็นสูตรตำรับแท้ๆเปิดใส่พริกสดเผาหรือพริกสดจีนะหมูเนาะพริกหนุ่มจีเนี่ยครับเอาเพชรๆนั่นน่ะเฮาไปเผาเฮาไปเผาไฟเรามันหลอกเปลือกออกนะสาวอีสานเนาะเรามาตำครับตำใส่กระเทียมหน่อยนึงแล้วก็ใส่ตำใส่กระเทียมกับพริกแค่นั้นแหละครับแล้วก็มาเอาหน่อไม้เขาใส่น้ำปูใส่เดิมที่ตามขั้นตอนเลยเนาะแต่เบาเหนือจะถอดเนื้อวัวโดยไล่มันครับเอาน้ำมันใส่ที่เป็นงูเป็นไข่งูเป็นไข่แล้วครับนี่เบาเหนือก็จะถอดด้วยมักสายสารมักร้อยแล้วมักใส่มันหอยพร้อมเลยไปสายสารก็จะมาย่างหน่อไม้นี่นะฉันก็รู้ว่าพี่อยู่ไกลบ้านแต่ถ้ายังไม่ชิมฟันนี่เบาเหนือตั้งไว้ครับไอ้ยิ่งใส่เนื้อลงไปเลยก็ได้มันบอกไม่แต่ถ้ามันห่อนก่อนดิมันครับก็มายักหน่อไม้นี่จะยำหน่อไม้แบบผักเนื้อใส่น้ำปูยำหน่อไม้วัตถุดิบเท่าที่มียำหน่อไม้ใส่พริกแห้งใส่พริกแห้งครับเพราะว่าคนไก่บ้านครับเขาจะเอาเหมือนยังอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่บ้านนอกบ้านเฮาเลยไปใส่แล้วเนาะบ้านเฮาเหมือนใส่ครับใส่พริกแห้งแต่ก็ยังหวานเขาจะกินข้างนึงเขาจะออกไปซื้อซูเปอร์ก็มากับบอกคุ้มเลยสายสารเนาะคือเขามีไอ้อย่างเขาก็ใส่ไปเลยครับเขาอยู่ไก่ซูเปอร์อันนี้คนสำหรับไก่บ้านก็เหมือนเดิมครับมาละขี้นกมีพี่ยังก็พี่มันนูนจะนแก้วอีกอะครับผมขอเอชื่อนะครับเราซื้อเล่นซื้ออย่างบุ๊แล้วก็ได้บอกเขามาพี่มันนูนจันแก้วเปิดกระเซลมาเบาๆเหนือมาละบ่มีครับบอกมาละนี่นะครับเราถามว่าคนเกาหลีกินบอมาละขี้นกจันกินคือกันกินเราแก้วก็แก้ผมก็กินครับกินเหมือนกันจะไปกินลูกนี่เล็กๆคุณเนาะจะเขาไปทำจะไรกินลูกนี่ละก็พี่เพิ่นถามแล้วว่าเดี๋ยวนี้คือพอเห็นบ้างเนื้อไทยลงทั่วหัวเก็บเที่ยวว่าฉันเดี๋ยวนี้ผมบอกเขามีเวลาเนาะมันหวังดีเวลาบางมือบางนี่แล้วก็มันก็ได้มาทำงานอื่นเนาะในช่วงเวลาทำงานนะเดี๋ยวนี้เขามีเวลาได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวนี้ได้ทำได้ถ่ายครับงานโรงงานหลายจ้ะเดี๋ยวทำมีเวลาคนเยอะเลยที่ถ่ายใช้เนื้อหน่อสายสารหน่อตัวเอาน้ำมันเขาเอาน้ำมันถือใช้หน่อยนึงเดี๋ยวต้องเอาหน่อเราให้ไข่มันออกก่อนอ๋อเราให้มันวัวออกเนี่ยมันออกก่อนไอ้เอาพี่ใส่ยูนพี่อันนี้เป็นยางเป็นกากก่อนอ๋อนี่เนาะโอ้หอมหอมปิดนี่ไว้บอกแล้วจะฝากเป็นวัวปิดไหมโอ้หอมจะปิ้งกับหนาวอยู่ที่ข้านออกปิ้งข้างนอกหอมเลยวะไอ้ตับมันพี่เกิดไปเทียมตำพริกกับกระเทียมเลยวันนี้สายสายสวยสวยสวยเสมอละไปทางเห็นมากมั้งเนาะนี่แหละครับสวยสวยวันนี้ทั้งว่าแล้วสมเมียเจ้าของนี่แหละเนาะแล้วพี่ใช้น้ำไม่หยังพี่ใช้น้ำไม่ถึงเลยเอาใช้นี่บอกขวดเราไปใส่กระเพราตอนเย็นเนาะเอาใช้พ่อมกับนี่เลยใส่พริกแห้งครับพริกไม่ติดฟองด้วยเอาเพชรบอกใส่ทำหลายบอกพอแล้วสิเนี่ยพอแล้วไม่กินครับเดียวว่าเดียวจะได้ทานคลิปเองพี่ผมดูหลายคลิปกระเทียมมันก็โขกเลยครับแค่นี้ละถ้าเป็นคนไก่บ้านอยู่นะครับหรือคนอีสานก็สร้างเพราะว่าอยู่เมืองนอกนะสาวอีสานเนาะมันหาพริกสดนี่ยากอย่าเราบอกปลูกไปได้อยู่แต่มันแพงมันแกงงานนี่เท่าไหร่อ่ะถุงหนึ่งก็9,000ไปครับถุงละ300กิโลหนึ่งเอ้ากิโลกิโลเกินกิโลกับถุงนึงนะครับเขาโขกเข้าไปนี่ครับนี่ไปเรียกว่าย้ำนอใส่น้ำปูสำหรับคนไก่บ้านสำหรับย้ำนอขอภาคเรือนี่มันมีดีอยู่ที่น้ำปูมันครับจะมันแต่รถไทยในเกาหลีก็มีขายนะเนาะมีขายเดียวกันแต่รสชาติมันเหมือนกันนี่เกือบทุกประเทศละมั้งน้ำปู
นั่นแหละครับต้องใส่น้ำมันเลยออกแล้วก็ออกที่นี่เรียกไงกันเหมือนอบเนื้อวัวเหมือนกันนะครับนะครับน้ำมันเดี๋ยวถ้าน้ำมันมันออกให้เอาหน้าก็น้ำใส่เลยดีเนาะเหมือนอบเนื้อวัวนะสาวฉันเนาะเมนูมันจะบริอ้วนมันจะไม่ได้เปลี่ยนไขมันถ้าบริอ้วนนี่ดูจะเป็นเมนูหอมหอมใส่เลยหนึ่งก้อนอะไรเห็ดเอาน้ำปูใส่ก่อนใส่หน่อยหนึ่งก่อนมันค่อยปฏิคกมันคือโคกบ้านเฮาโคกนี่เป็นปุ่มโคกนี่มันเป็นปุ่มมันเป็นปุ่มน้ำปูใช่ไรบ่อืมหน่อไม่อืมผมมานั่นละเอานี่นะครับว่านใช่ไรก็เชฟไรเบอร์ว่านหวานบ่มันครับนี่นะถ้าเป็นสมัยเด็กน้อยแม่ตอนเช้าแม่เจ้านึ่งข้าวใหม่ๆแล้วแม่จะแบะข้าวแล้วเอาน้ำปูใส่กลางๆข้าวแล้วก็ปั้นข้าวแบบนี้เด้มันก็เค็มจิมันหวานมันเด้แล้วก็ใส่แม่นไส้ลายอ่ะนะข้าวร้อนแล้วเอาก็เอามากัดข้าวนี่ครับเหมือนข้าวจีภาคอีสานเหรอไหมภาคอีสานแต่ยามื้อเช้าก็สั่งกับหอยเกลือโอ้อีหลีก่อนข้าวเด็กน้อยกับเด็กน้อยจะกี้แยกกินข้าวกันนึ่งข้าวร้อนๆมาหอยเกลือถ้าหน้ามะขามหวานกับมะขามหวานอ่ะกับมะตุ่มตุ่มเออมะตุ่มน่ะเอาเปลือกกับในมันออกจากกันแล้วก็เอาเข้าไปในเปลือกมันน่ะมันเป็นหน่วยองลงอย่างเด็ดยัดเข้าไปแต่ถ้าเป็นย้ำอยู่บ้านเฮานี่อยู่ประเทศไทยนะครับถ้าดูก็ใส่ผักเพียวเนาะผักไทยน่ะผักเพียวนะครับแล้วก็ใส่หอมดวนหรือสะระแหน่ต้นหอมอ่ะมีอย่างต้นหอมใส่ไปเลยได้หลายกันแซ่บหลายแล้วก็เอาปลาดุกปิ้งมาแอมเนาะปลาดุกปิ้งปลาดุกทอดปลาดุกปิ้งปลาดุกทอดโอ้ไม่เหมือนอบเลยสาวๆอบดีกว่าไม่อยากกินทอดไม่อยากกินทอดชูรสชูรสนี่ใส่น้อยเดียวก็พอเนาะเพราะว่าเขาเคี่ยวน้ำปูนใส่ชูรสไปแล้วเขาเฮ็ดได้กินเฮ็ดเองเลยเพราะว่าถ้าเฮ็ดเบาเหนือเฮ็ดผมชูรสหนักมากน้ำปลาจะใส่น้อยเดียวน้ำปูมันจะออกเค็มแล้วเนาะเพราะว่าน้ำน้องไม่ก็จะออกอีกใส่ละชิมก่อนเอาหน้าช่องดันไว้ก่อนเดี๋ยวจับบางคนเอาเต็มเยี่ยมเลยบางคนเอาไปเจอโอ้ดูสีดำมันเป็นแต่แซ่บใช่ไหมแซ่บดีเนาะมันอร่อยนะเนาะแค่นี้ง่ายๆเลยง่ายมากถ้ามีน้ำปูนะเพราะว่าจำเป็นต้องมีวัตถุดิบครบคืออยู่บ้านเฮาเนาะหาเนี่ยคลิปของเบาเนี่ยก็สายซานี่ทำอาหารแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปยุ่งยากเหมือนคนอื่นแต่ที่เฮาเฮ็ดอาหารเกาหลีเฮ็ดอย่างนั้นเพราะว่าเฮาไปอยากไปกินในร้านมันเปลืองเงินเนาะเปลืองเงินโดนกินเที่ยงนึงชิมเลยดิให้ไปหนูทดลองไอ้ว่าต้องขาดน้ำปลาชิมเมื่อก่อนนี่ป่ะตัวรถพอแล้วเลือดอีกน้อยนึงเหรอเนี่ยพอบอกพอแล้วก็ชูรสหน่อยนึงพอแค่นั้นละดูเรียบร้อยละมีกระเทียมพริกแห้งน้ำปูหน่อไม้หน่อไม้ชูรสผักชีชูรสน้ำปลาผักเพียวหอมดวนผักชีเนาะแค่นั้นละถ้านั่นนี่น่ะแต่ถ้าจะให้มันอยู่บ้านเฮาแบบพังเหนือมันนอกก็แค่จีพริกแห้งจีพริกสดครับจีพริกสดแค่นั้นละเปลี่ยนจากพริกแห้งเป็นพริกสดซื้อคนนั้นก็ใส่เหมือนกันเลยครับมีต้นหอมอย่างก็ใส่เรียบร้อยมือนี่บะเกิน15นาทีซ้ำนะสายสารนะทำก็เข้าถ้าเฮ็ดผู้เดียวข้างๆก็หนีรัดๆเจ็บไม่เจ็บไปแล้วเลยนะพบเนื้อหัวเบาเนื้อปวดหัวนะครับThank you.
จานครับน่าจะเป็นเมนูดีพริกนุ่มแต่กับรสชาติเดียวกันละรสชาติเหมือนกันเลยรสชาติใส่น้ำปูเนี่ยเดี๋ยวมาร้อนเนื้อวัวซุปบอกเนี่ยครับเดี๋ยวมาร้อนเนื้อวัวซุปอีกลองสารฉันเนาะนะครับเนื้อวัวซุปละน้ำมันกับน้ำมันครับอันนี้เกี่ยวไปเลยน้ำมันมันมันหมอนะแต่ตานี่แบบอ้วนเด็กได้น้ำมันเลยก็หิวข้อขนาดเลยหน้าดิเนาะไม่งามไหมอ่ะหมวยนุ่มวะโอ้เพื่อสุขภาพได้ยังไงเนื้อวัวก็มีแต่อินเนาะก็เขาซื้อเนื้อวัวเสร็จก็ยังหวานนะไปโถดผสมได้เนาะราคาถูกเนาะราคาเพียงแต่มีแต่เนื้อแต่นี่เราราคาถูกเสร็บ้านเขาเนื้อเสร็จลูกของมันเนาะพวกมันมีแต่อย่างก็มีแต่ไข่มีแต่อินอย่างก็ถ้าเขาเอาแต่เนื้อแท้ๆมันก็บ่เซ็บอีกแล้วเนาะมันก็บ่อร่อยอีกจริงๆแง้มปลาดุกนี่โอ้โคตรอร่อยเลยนะแต่นี่เขากับปลาดุกก็มดเลยดะมีอยู่จะบริเวณออกมาเซียไว้มันแข็งโอ้โหดีฮะกินง่ายเพื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพใช้ไปเลยนี่ละเรียบร้อยพอใช้ซานเมนูมานี่นี่แหละครับยำหน่อใส่น้ำปูครับเนื้อวัวทอดก็แม่นเหมือนอบเลยไหมเนาะกำลังกินกครับนี่นะครับเมนูวันนี้ครับง่ายๆภาษาจานเนาะเรียบร้อยแล้วจานแน่เรียบร้อยแล้วครับผมจบคลิปแล้วครับก็บ้านเหนือกับสายสารขอให้พี่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของบ้านเหนือและสายสารเนาะขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะสายสารเนาะครับก็ช่วยฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสายสารขอบคุณค่ะสวัสดีครับ